ำแนะนำสำหรับผู้สูงวัยในช่วงหน้าฝน 1. ดูแลร่างกายและสุขอนามัยให้ดีจริงๆก็ต้องดูแลกันทั้งปีนะคะแต่หน้าฝนก็จะมีโรคที่มากับน้ำฝนค่อนข้างมากกว่าฤดูอื่นๆในช่วงปีค่ะ 2. ระวังการลื่นล้มเนื่องจากหน้าฝนอาจจะมีน้ำนองที่พื้นหรือทำให้ตะไคร่น้ำเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติทำให้พื้นลื่นมากกว่าฤดูกาลอื่นๆของปีนะคะก็ต้องป้องกันค่ะเดินให้ระวังการพลัดตกหกล้มค่ะ 3. ระวังยุงกัดเพื่อไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกเนื่องจากหน้าฝนมีน้ำขังยุงลายชอบวางไข่ก็ต้องระวังตัวไม่ให้ถูกยุงลายกัดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเป็นไข้เลือดออกอาการจะรุนแรงกว่าวัยอื่นๆค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำอย่างที่กล่าวไปเดินลุยน้ำพื้นก็ลื่นนอกจากนั้นถ้าเรามีแผลบริเวณผิวหนังนะคะก็อาจจะทำให้ติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อโรคฉี่หนูนอกจากนั้นถ้าสัวมีความชื้นบริเวณที่เท้าอาจจะทำให้ติดเชื้อราที่ผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้อย่าเดินลุยน้ำนะคะ 5. เมื่อมีอาการคันพยายามอย่าเกาเนื่องจากผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีความบางมากเป็นพิเศษนะคะเข้าใจค่ะว่ายิ่งเกาก็ยิ่งมันแต่พอมันยิ่งเกายิ่งคันมันก็จะทำให้ยิ่งเกายิ่งถลอกนะคะก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อผิวหนังซ้ำซ้อนค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าผู้สูงวัยก็คือคนสำคัญต้องดูแลกันอย่างเป็นพิเศษนะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมออค่ะ